ธิดาหรือนายโสภาผ่องใสแลวิไลลาวันเกินสุดสรรคำอ้างแจ่มจันทร์ที่ใครชมเชยยังอายเลยเมื่อเจอนางพรายพริ้งผ่องสลางทั้งสรรพางามสมส่วนงามพริ้งพรรณรายพาใจชายให้คร่ำครวญเป็นคู่ที่คงไม่มีบุญถึงจึงรำพึงเพื่อให้รู้ขอยอดพธจงเอ็นดูพี่นี้ชื่นชวนมา